เกิดอะไรขึ้นครับจอยวินยูเพราะไม่มีคนสมัครสมาชิกจะเลิกทำแล้วไปทำอาชีพอื่นครับนายจอยวินยูครับพิธีกรรายการดังฮ้าได้มีการโพสแซกรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ครับโดยมีการสวบชุดทหารพร้อมแปะรูปพลเอกประยุจั์โอชาไว้ที่หมวกโดยใส่ข้อความแซะว่าถ้าไม่สมัครสมาชิกการผมจะเลิกไปทำอาชีพอื่นแล้วนะครับพูดจริง ซึ่งชาวเน็ตฮะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจอทำรายการให้สามกลีบดู14ล้านเสียงเนี่ยหายห,หัวไปไหนกันหมดไม่ช่วยสมัครหรือถึงขนาดขู่เข็นขนาดที่ทาวเพจดังใน Facebook อย่างเดิมแม่ตาดีครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไปหาอาชีพสุดจริตทำเถอจอน กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคมอีกแล้วครับเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานี้ฮะหลังนายจอยวินยูพิธีกรรายการดังได้มีการโพสต์แซกรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้โดยมีการสวมชุดทหารครับพร้อมกับแปะรูปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวไว้ที่หมวกฮะโดยใส่ข้อความแซะว่าถ้าไม่สมัครสมาชิกกันผมจะเลิกไปทำอาชีพอื่นแล้วนะครับพูดจริงโดยจากโพสต์ของนายจอยวินยูนะฮะก็ได้เรียกทัวร์จากชาวเน็ตอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เห็น ด้วยกับนายจอดและก็ยังออกมาตลกขบขันแซะรัฐบาลชุดก่อนหน้าแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะฮะที่ไม่เห็นด้วยและได้เข้ามาโจบตีนายจอเช่นเดียวกันครับอาทิเพจดังใน Facebook อย่างเดิมแม่ตาดีครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไปหาอาชีพสุดจริตทำเถอะจอนนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะลูกเพจของเพจดังกล่าวนะครับก็ได้มีการกระหน่ำเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเลยครับอาทิขู่ลูกค้าเฉยไม่ซื้อตกฟรามตอนลุงตู่เป็นนายกมีคอนเทนต์ให้ด่าให้แซะตลอดเวลาพอ เปลี่ยนนายกเป็นไงหละ่ะหมดคอนเทนต์เอาไว้ทํามาหากินเลยทีนี้ชอบไล่ลุงดีนักพวกคุณเพจกระตู้นเพจหนึ่งก็เหมือนกันพอเปลี่ยนนายกถึงกับต้องแปะเลขที่บัญชีรับบริจาคเพราะคงไม่มีใครจ้างวารูปแซะรัฐบาลหรือว่านายกต่อแซะ,ะเผด็จการไม่เป็นไรแซะประชาธิปไตยจะอดตายก็ไปสิอย่าบอกนะว่าไม่มีปัญญาไอ้ที่ทําอยู่เรียกอาชีพหรือบังคับให้คนอื่นเสียงเงินให้ตัวเองหรือครับทาไมไม่ฟรีครับเห็นชอบเรียกร้องเอาทุ ทุกอย่างฟรีๆไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพจดังใน Facebook อย่างเพจนั่งอยู่บ้านวิจารธนาธรก็ได้มีชาวเน็ตครับเอาประเด็นนี้มาเล่นด้วยเช่นเดียวกันครับโดยชาวเน็ตฮะได้บอกเอาไว้ว่าคุณจอทํารายการให้สามกีบ14บล้านเสียงดูหายหัวไปไหนกันหมดละ่ะไม่ช่วยสมัครสมาชิกกันหรือถึงขนาดขู่เข็นนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตยังมีการแชร์ประเด็นก่อนหน้านี้ที่ในจอเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้ในเรื่องของเคยเป็นนี่ท่วมหัว โดยในจอวินยูนะครับผ่านมาได้อย่างไรโดยให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สนุก .com ไว้งานนี้ฮะชาวเน็ตต่างก็เอี่ยวกันนะครับว่าก่อนหน้านี้จอวินยูเนี่ยเคยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่ทําไมปัจจุบันไงกลับมีคอนเทนต์โจมตีแตกรัฐบาลครับโดยหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเว็บไซต์สนุก .com ฮะได้โพสต์ให้ข้อมูลไว้เมื่อ10พฤศจิกาย,ยนตั้งแต่พศ2556เลยครับในจอวินยูครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยตนทำงานเยอะเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ14 พออายุ20นะครับมีเงินเดือนเดือนละแสนเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยตนในหญิงพยองและทําตัวไฮโซไม่ได้สนใจใครเลยสแสดงให้พ่อเนี่ยเห็นเลยว่าเราอยู่ได้ไม่สนใจใช้เงินใช้ชีวิตด้วยลั์สไตล์หรูเวลาดูหนังทีก็ต้องนางที่แพงๆกินข้าวมื้อละแพงๆต้องอยู่คอนโดหรูญาติสุขุมวิทเดือนละ30,000บาทวันที่เหมือนโดนฟ้าผ่านในชีวิตกําลังจะนั่งกินอาหารญี่ปุ่นรอดูหนังอยู่มีสายจากทีมงานครับติดต่อเข้ามาบอกว่ามี เรื่องไม่ดีจะคุยด้วย2เรื่อง 1. คือรายการเนี่ยถูกถอดแต่ตอนนั้นรู้สึกเครียดนิดหน่อยรายได้หายไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรยังเหลืออีกรายการแต่พอพี่เขาบอกอีกเรื่องว่าจอร์นเริ่มทํางานตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าใช่ไหมทางสภากรเนี่ยเช็คภาษีย้อนหลังเรียกเก็บมาเป็นเงินกว่า0กแสนบาทครับตอนนั้นเนี่ยชาไปหมดทั้งตัวเหงื่อตกมือที่กําลังถือตะเกียบคีบอาหารหล่นทันทีนอกจากนี้ฮะตนเนี่ยมองไปที่โต๊ะแล้วด่าตัวเองว่าทําไมสั่งเยอะอย่างนี้แทบจะขาย สิ่งที่ทําได้เนี่ยคือรีบขุดเงินทุกอย่างที่เก็บไว้ที่มีอยู่ประมาณ 6, สอง0,000ย้ายออกจากคอนโดไปอยู่ห้องราคา5,000แทนโทรไปประนีประนอมกับทางสรรพกรตอนนั้นเนี่ยใครๆก็บอกว่าทําไมไม่ขอเงินพ่อจะได้ไม่เต้าเป็หน,นี้แต่หลังจากไปกลวประสาทพ่อมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะบากหน้าครับเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเงินเดือนข้าราชการเลี้ยงลูก4ี่คนมีเงินเก็บหลายล้านฮะนางรถเมย์ไปทํางานแต่ผมเนี่ยเต็มที่กับชีวิตมากๆภายในวันนั้น รีบจากการเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างความคิดเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงรู้สึกมากว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรอยู่ตอนนั้นครับแม้แต่การเรียนผมก็เปลี่ยนจากการเรียนการแสดงอยู่ปี4ลาออกมาเรียนรัฐศาสตร์พอก็สนับสนุนและพอพี่สาวชวนเปิดบริษัททําทีวีออนไลน์ก็ได้ตัดสินใจทําครับสิ่งที่ผมอยากขอบคุณที่หล่อหลอมชีวิตแง่คิดมุมมองการแสดงออกท่าทางที่คนมองผมมาถึงวันนี้ผมขอยกความดีทั้งหมดให้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตครับทั้งปัญหาความหยิ่งผยอง นี่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยคิดละเอียดขึ้นอย่างสร้างสารรค์ครบถ้วนในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับโดยอย่างไรก็ตามนะฮะนับว่าอาดีตของนายจอนครับช่างเป็นเรื่องที่น่ายกย่องน่าชื่นชมครับและสมควรเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งนะฮะ แต่ก็ไม่ไวายครับคุณผู้ชมฮะได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความโจติรัฐบาลบิ๊กตู่อย่างต่อเนื่องและไม่ลดละครับโดยได้บอกเอาไว้ว่ารายการของจอวินยูเนี่ยเริ่มกับไปเหมือน10ปีที่แล้วตอนทำจาะข่าวตื้นคนเดียวคือคิดคอนเทนต์เสียดสีการเมืองรัฐบาลสมัยบิ๊กตู่เนี่ยดา่าไอหอไอซออย่างเดียวเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยหน้าด้านเสียดสีซับซ้อนมากก็คงไม่เข้าใจซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตฮะเข้าไป คอมเมนต์เตือนเมน,นีนะครับและแนะว่าอย่ายุยงให้ในจอยกลับไปทําคลิปเสียบสีแบบเดิมจะดีกว่าครับและนี่ฮะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นครับรูปเพจของเราลระฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ